ครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนที่กำลังเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาชมความสวยงามนะครับของเจ้าตัวอโลไฮบริดนะครับซึ่งอโลไฮบริดนะครับขอย้อนเล่านิดนึงนะครับอโลไฮบริดก็คือเป็นอโลที่พันธุ์ผสมนะครับอโลภาษาอังกฤษก็คือว่านหางจระเข้นะครับซึ่งในอดีตนะครับหรือว่าโดยทั่วไปแล้วนะครับตัวว่านหางจระเข้นะครับที่ทุกคนรู้จักก็จะเป็นต้นใหญ่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขอยกมาเปรียบเทียบแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นอโลที่เขาเรียกว่าก็ผสมมานะครับผสมมาจากพันธุ์ปกตินะครับแต่ก็ยังมีความเหมือนนะครับหรือมีความคล้ายคลึงกับอโลพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์ที่เราคุ้นเคยกันนะครับซึ่งมีต้นใหญ่นะครับทีนี้เขาก็จะมีการผสมพันธุ์นะครับปรับเปลี่ยนสายพันธุ์มานะครับจากต้นใหญ่นะครับก็เริ่มมีผสมพันธุ์ให้มีเกล็ดตรงนี้นะครับนะจากที่ต้นใหญ่นะครับเขาก็นำมาผสมดัดแปลงมาเป็นฟอร์มเล็กนะครับนี่ครับเป็นฟอร์มเล็กแล้วก็เป็นสีสันของเขาก็จะมีความปรับเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนแปลงไปนะก็คือสีมีสีฟ้านะแล้วก็เกล็ดก็ใหญ่ขึ้นนะครับนะครับเกรดใหญ่ขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็ไล่เรียงนะครับต้นนี้ใหญ่สุดแล้วก็เล็กลงมานะครับจากนั้นนะครับจะมาเล็กสุดตัวนี้จะเป็นฟอร์มที่เล็กลงมานะครับแล้วก็มีสีสันที่ตัวนี้จะเป็นสีที่ออกสีชมพูนะครับสีออกมาเป็นสีชมพูเกล็ดก็เป็นสีชมพูนี่นะครับเปรียบเทียบ3ต้นเลยนะครับนี่นะครับ3ต้นนี้สำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับอยากจะเลี้ยงนะครับก็สามารถหาซื้อได้แต่ยังมีไม่เยอะนะครับยังมีไม่เยอะนะครับเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายเหมือนกันครับชอบแดดนะครับเลี้ยงง่ายชอบแดดวิธีการขยายพันธุ์ก็สามารถขยายพันธุ์โดยเมล็ดแล้วก็โดยการแยกหน่อนี่ครับเขามีหน่อออกมาแล้วหน่อเขาก็จะเหมือนแม่ต้นแม่นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการขยายหน่อของเขาออกมานะครับลักษณะก็เหมือนกันกับต้นนี้นะครับถ้าออกมาเป็นหน่อแต่ต้นนี้ก็ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวรอดูอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะมีแล้วก็ต้นนี้นะครับต้นนี้ก็หน่อเยอะละนี่นะครับโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ก็พาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าตัวอโลไฮบริดนะครับหวังว่าทุกท่านจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับผมสุดท้ายก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ